โทษนะครับกำลังเริ่มถ่ายทอดสดนะครับเดี๋ยวผมแชร์ไปที่ Facebook ผมแป๊บหนึ่งอ่ะมาขึ้นแล้วนะครับโอเคกำลังแชร์อยู่นะครับโอเคแชร์เสร็จแล้วครับสวัสดีครับผมฟังแป๊บหนึ่งนะครับเสียงชัดเจนดีครับโอเคสวัสดีคุณเล็กนะครับสวัสดีสี่ท่านที่เข้ามาอยู่ด้วยกันนะครับผมครับคุณเล็กช่วยทดสอบพูดนิดหนึ่งได้ไหมครับค่ะสวัสดีค่ะคุณครับผมครับก็อยากจะชวนเล่าให้ฟังนะครับให้เพื่อนๆที่เข้ามาก็ฝากคอมเมนต์กันแล้วกันนะครับว่าสัญญาณภาพกับเสียงเป็นไงโอ้ยผมเดี๋ยวคุณเล็กทราบจากเพจไหนสักแห่งผมได้อ่านคอมเมนต์ของคุณเล็กบอกว่าได้กลับเดินทางกลับมาจากประเทศเซาท์แอฟริกาประเทศแอฟริกาใต้ใช่ไหมครับรบกวนช่วยเล่ารายละเอียดให้ผมฟังนิดนึงว่ากลับมาตั้งแต่เข้าใจว่า28ใช่ไหมครับตอนนี้ก็วันที่13แล้วพรุ่งนี้ก็เป็นวันสุดท้ายอะไรต่างๆนะครับก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ตรงนี้ให้กับคนอื่นที่ฟังเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับมาเรื่อยๆรวมถึงคนต่างชาติที่เข้าอยู่ในเกณฑ์ต่างๆที่รัฐบาลเริ่มเปิดมากขึ้นครับก็อยากจะชวนเพื่อนๆฟังคุณเล็กนิดหนึ่งเชิญพูดเลยครับโอเคค่ะเมื่อไปทำงานที่เซาท์แอฟริกานะคะแล้วก็พอมันเริ่มระบาดเยอะขึ้นเนี่ยเราก็คือขอคิวในการกลับบ้านนะคะก็คือเลิกได้คิวเนี่ยก็คือวันที่27นะคะเดินทางออกจากเซาท์แอฟริกามาถึงเมืองไทยนี่คือ28แล้วก็มากักตัวที่พัทยากลางนะคะตั้งแต่วันที่เรามาถึง28เนี่ยเขายังไม่ได้นับวันที่1เขายังเป็นวันที่0อยู่จะเริ่มนับอีกทีก็คือวันรุ่งขึ้นนะคะ14วันแล้วในระหว่างที่เรากักตัว14วันเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะคะswap test นะคะในวันที่3หรือวันที่5ของการกักตัวแล้วก็รอบที่2ในวันที่10ถึงวันที่12นะคะของการกักตัวแล้วก็จะแจ้งผลเราหลังจากนั้น2วันประมาณ2วันว่าเราติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ระหว่างนั้นทุกเช้าเราจะต้องมีการวัดไข้ว่าเรามีไข้ไหมแล้วก็แจ้งทางทีมแพทย์ค่ะเรื่องการกักตัวเนี่ยถือว่าต้องชมว่าทำได้ดีมากนะคะหน้างานทีมแพทย์ทีมเจ้าหน้าที่ทุกท่านค่ะแต่ที่ตอนนั้นที่ไปเม้นท์คือว่าเราเห็นไข้ที่อาหารใช่ไหมคะอาหารของอเมริกันแล้วก็ไม่ได้กักตัวมีความรู้สึกเฮ้ยทำไมคนไทยเราต้องกักตัวนะเราต้องอยู่ในกรอบในต้องทุกอย่างต้องเดินตามเป๊ะที่เขาสั่งที่เราทำแต่มันจะมีบางเคสที่รัฐบาลรับรองแล้วเขาไม่ต้องทำอย่างเงี้ยซึ่งเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยพวกเรานี่ต้องตั้งการ์ดกันสูงเลยแต่ทำไมกลุ่มพวกเนี้ยเขาถึงไม่ต้องตั้งการ์ดทำไมรัฐบาลถึงรองรับให้เขามาทำแบบนี้แล้วถ้ามันหลุดแล้วก็ใครอ่ะก็คนในประเทศเราที่จะต้องรับผลใช่ครับผมก็คิดเช่นเดียวกันของกรณีคุณเล็กเนี่ยเป็นขออนุญาตเรียกสั้นๆนะครับว่าคุณเล็กเนี่ยคุณเล็กนี่เป็นคนไทยหรือพูดง่ายว่าคนสัญชาติไทยที่ใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญทุกประการในฐานะคนไทยเนี่ยเดินทางกลับเมืองไทย คุณเล็กต้องได้คิวก่อนใช่ไหมครับต้องมีคิวก่อนเราต้องมีคิวคือไม่ได้อยากจะกลับเมื่อไหร่ก็กลับได้ต้องไปสถานทูตไปเอาคิวไปเอาใบ fit to fly ใช่ไหมครับใช่ค่ะเราต้องลงทะเบียนว่าเราพร้อมที่จะกลับเมื่อเราพร้อมที่อยู่ในเสร็จควอนตีนแล้วมีเงินที่จะทิ้งตัวด้วยจ่ายค่าตัวเองด้วยใช่แล้ว fit to fly ไอ้ fit to fly ใบแพทย์นี่ก็ต้องจ่ายเองใช่ไหมครับจ่ายเองค่ะผมได้ยินว่าสถานทูตเขาก็อำนวยความสะดวกเรื่องข้อมูลอะไรต่างๆดีขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมหลังๆก็อำนวยใช่ไหมครับใช่ไหมครับช่วงแรกจะโกลาหลหน่อย
ใช่ค่ะก็คือเหมือนเขาเริ่มรู้ว่าอ๋อจะต้องอย่างนี้อย่างนี้นะเขาก็เป็นระบบระเบียบไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะขอโทษลืมถามครับบินสายการบินอะไรจากประเทศเซาท์แอฟริกาครับแล้วต้องต่อเครื่องไหมครับไม่ต้องต่อค่ะแต่ว่ามันเป็นการเข้าหมายลำพอดีว่าเซาท์แอฟริกาเนี่ยสองรอบแรกเนี่ยใช้ของเซาท์แอฟริกาแอร์ไลน์แล้วที่กลับมาเป็นรอบที่สามซึ่งเซาท์แอฟริกาคือล้มละลายแล้วนะคะคิดว่าแล้วก็ไม่มีโอ้เหรอครับไม่มีบินค่ะตอนนี้เขาไปจ้างซิมบับเวแอร์ไลน์เพื่อมาเอาพวกเรากลับอ๋อเมากลับมาหมดเลยแล้วทราบว่าเขามีกำหนดใช่ไหมครับยังมีคนไทยอยู่ที่นู่นอีกค่ะที่นู่นไม่กลับอ๋อตังไม่พออะไรอย่างเงี้ยหลายเหตุผลที่เขายังไม่ได้ใช่ผมมีเพื่อนเหมือนกันติดอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียเขาไปเที่ยวบาหลีแล้วก็อินโดปิดก่อนแล้วก็ไทยก็ปิดตอนนี้ก็ปัญหาเดียวกันเลยคือไม่มีเงินจะซื้อตั๋วกลับมาละเพราะว่าค่าตั๋วก็แพงกว่าตั๋วคอมเมอร์เชียลธรรมดาใช่ไหมครับแล้วก็ต้องมีใบตั๋วเลยค่ะอย่างที่เราโยนมาเนี่ยคือปกติมันจะประมาณหมื่นกว่าไม่ถึงหมื่นครับงวดนี้กลับมาเนี่ย30,000กว่าใช่ได้ยินว่าประมาณนั้นใช่ครับได้ยินว่าประมาณนั้นใช่เพราะน้องเฟย์ลูกสาวคุณวัฒนาเมืองสุขก็ค่าตั๋วบอกว่าแพงขึ้นเท่าตัวเลยใช่ทุกที่ทั้งหมดแล้วก็คิดทุกไปเนี่ยเราก็ต้องจ่ายค่าหมออีกประมาณ800ครับครับแล้วก็พอเป็นที่ว่าถ้าเดินทางทางเล็กเราไม่ได้อยู่ที่โจเบิร์กแล้วอยู่ที่โดเบิร์นโดเบิร์นเนี่ยจากโดเบิร์นมาถึงโจเบิร์กมาถึงที่ชอร์เรียใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมงรถยนต์นะคะรถพอดีถามพูดเนี่ยเขาก็จะมีรถตู้มารับคนไทยก็คืออ่านจุดที่ตู้กำหนดเอาไว้อันนั้นก็คือนั่งรับคนที่ว่าเขามีการประสานงานของคนไทยที่อยู่ที่นั่นเพื่อจะช่วยคนไทยด้วยกันอันนั้นก็ต้องขอบคุณท่านพูดขอบคุณคนประสานงานทุกคนที่อยู่ที่นั่นครับครับเข้าใจครับครับโทษนะครับโอเคเดี๋ยวผมเสียงมันเอ็กโคนิดนึงไม่เป็นไรครับโอเคแล้วไปกักกันขอโทษไปกักกันที่พัทยาเหรอครับใช่ค่ะที่พัทยาจะร่วมโรงแรมได้ไหมคะเนี่ยหรือไม่ต้องตอนนี้ไม่ได้ยินเสียงอาจารย์เลยค่ะอ๋อขอโทษครับผมปิดพูดได้ครับพูดได้ครับไปกักกันที่พัทยาที่ไม่กักตัวที่บริเวณโฮเทลพัทยาค่ะก็ถือว่าดีมากนะคะของการที่บริการให้เราอยู่นะคะตรงนี้ต้องยอมรับเจ้าหน้าที่ทีมที่เรื่องอาหารการกินเรื่องการซื้อของก็สะดวกสบายของคนเพียงแต่ว่าจะต้องมีการใช้แอปมีการจ่ายเงินอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางคนเนี่ยไม่ได้เตรียมตัวก็คือบางทีก็จะเข้าหลายแผนไม่ได้นะคะไม่มี e-banking ในการที่จะจ่ายเงินอะไรเนี่ยก็จะลำบากนิดนึงสำหรับคนที่ไม่พร้อมตรงนี้ก็คือใครที่กลับมาเรียนรู้ตรงนี้ได้แป๊บนึงนะครับผมขอใส่ไมโครโฟนนิดนึงเพราะผมน่าจะทำเสียงให้มันวนเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมฟังอยู่โอเคโอเคฮัลโหลสักครู่นะครับโทษทีครับโอเคครับคุณเล็กได้ยินไหมครับได้ยินค่ะชัดเจนดีค่ะโอเคผมเสียงมันวนอยู่ของคุณเล็กมีการตรวจ2 ครั้งใช่ไหมครับตรวจสองครั้งตรวจไปแล้วค่ะวันที่1นะคะกับเมื่อวันศุกร์ที่13แล้วค่าโรงแรมนี่ผมได้ยิน2 ทางบางคนบอกว่ารัฐออกให้บางคนบอกว่าคนกักกันจ่ายเองในกรณีอันนี้ที่อ่านจากข้อมูลนะคะก็คือในกรณีที่เรามาที่รัฐจัดให้เนี่ยเราไม่ต้องเสียแต่ถ้ายังมีกรณีที่ว่าเฮ้ยฉันไม่อยากมาถึงพัทยานะฉันขอกักตัวที่กรุงเทพได้ไหมอันนั้นก็คือเ
ไปตามโรงแรมที่เขามีให้แล้วเราก็ต้องจ่ายเงินเองเพราะเราไม่ได้มาตามที่เขาจัดไว้ใช่ไหมแล้วก็จะมีเคสหนึ่งในกรณีอันนี้น่าจะเป็นกรณีของต่างชาติหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะที่ว่าไปกักตัวตามโรงแรมแล้วมันก็จะมีแบบเป็นแพ็กเกจอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ควบคู่กับการดูแลของโรงพยาบาลอะไรใช่ที่โมเวนพิกที่พัทยาใช่ครับรู้สึกเขาจะร่วมกับโรงพยาบาลกรุงเทพที่กรุงเทพก็มีใช่ครับที่กรุงเทพก็มีเป็นอัลเทอร์เนทีฟการที่เราทุกอย่างใช่ครับใช่แต่ถ้าเราไปตามที่เขาจัดให้เนี่ยไม่ต้องจ่ายเงินอยู่เดี่ยวไหมครับหรือว่าอยู่รวมหนึ่งห้องต่อหนึ่งคนโอเคแล้วก็อาหารสามมื้ออาหารสามมื้อให้มีมาตามเวลานะคะทั้งกลางวันเย็นแต่ถ้าเราอยากจะได้อะไรเพิ่มเติมเราก็ส่งไลน์ทางแอปไปว่าเราอยากได้อะไรก็คือซื้อเพิ่มเติมนะคะในห้องเนี่ยก็จะมีน้ำให้ครบ14วันคูณ2เข้าไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีถุงขยะเราก็มีหน้าที่ที่ว่าพอเรากินเสร็จแล้วเราก็ต้องเก็บใส่ถุงขยะแล้วก็จะถึงเวลาตอน1ทุ่มเอาไปวางไว้หน้าห้องไม่มีโอกาสที่จะไปเดินเล่นนะคะก็คือเดินอยู่ในห้องอย่างเดียวห้ามออกแล้วติดต่อสื่อสารภายนอกได้ไหมครับในแง่โทรศัพท์คอมพิวเตอร์อะไรต่างๆคุยโทรศัพท์อะไรได้ไหมไม่หยุดค่ะอันนี้ก็คุยกับญาติคุยกับลูกได้ตลอดเวลาค่ะไม่ได้แบบว่าห้ามจำกัดนู่นนี่นั่นไม่มีค่ะได้หมดแล้วก็ได้รับทราบก่อนก็คือว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันที่13เอ้ยพรุ่งนี้วันที่14วันนี้เป็นวันที่13ของการกักกันใช่ไหมครับแล้วเขาเรียกว่า exit หน่อยเล่าทางออกหน่อยว่าคือยังไงครับพรุ่งนี้เขาจะตรวจอีกรอบนึงแล้วยังไงนะครับผมเมื่อวานเนี้ยตรวจรอบ2ไปแล้วแล้วก็รอผล2วันก็คือวันอาทิตย์หน้าจะแจ้งผลนะคะก่อนที่เราจะออกเขาจะแจ้งผลว่าเราเนี่ยติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้ออีกรอบนึงรอบแรกแจ้งแล้วนะคะรอบแรกนี่แจ้งมาแล้วเรียบร้อยว่าไม่ติดเชื้อไม่พบเชื้อรอบ2ก็คือรอถ้าเราเรียบร้อย 6:00 นวันจันทร์ก็คือวันที่15ของการกักตัวไม่ใช่สิต้องวันที่16ของการมาถึงเมืองไทยดีกว่าค่ะเราก็จะกลับบ้านได้ก็จะมีการดีค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็จะโทรมาบอกเราว่าคุณกลับรถของรัฐนะคุณจะต้องเตรียมตัว 6:00 นะแต่ก็คือต้องไปตามโปรเซสเขาอะค่ะว่าต้องไปถึงลงไปข้างล่างตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะมีเขาเรียกอะไรนะข้อจำกัดนิดนึงอย่างสมมติว่าเราจะขนกระเป๋าเงี้ยคือลงลิฟต์ได้ทีละหนึ่งคนเท่านั้นไม่ได้ว่าไปรวมกันแล้วว่าลงทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ค่ะก็จะเรียกเป็นห้องห้องไปเหมือนตอนไปตรวจเทสเหมือนกันเขาก็จะมาเรียกเป็นชั้นๆแล้วก็จะยืนห่างกันเมตรหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เดินแถวไปแต่พอถึงลิฟต์เนี่ยก็คือลงได้ทีละคนขึ้นก็รอคิวขึ้นทีละคนขึ้นห้องค่ะเป็นอย่างนั้นแล้วทุกครั้งที่เราออกนอกห้องคือใส่แมสก์พกแอลกอฮอล์เจลตลอดครับเรียนถามคุณเล็กสั้นๆครับว่าถ้าครบการกักกัน14วันแล้วการเดินทางกลับภูมิลำเนาเนี่ยครับคือกลับบ้านเนี่ยครับกลับเองไหมครับหรือว่ากลับยังไงครับกรณีของเล็กเนี่ยเล็กกลับกับรถของรัฐก็จะไปส่งตามที่เขาเรียกอะไรนะคะสารกลางจังหวัดที่เราอยู่อย่างเล็กกับปทุมเนี่ยเขาก็จะไปส่งที่สารกลางปทุมจังหวัดปทุมให้เราค่ะอันนี้จากที่เพื่อนรุ่นเก่าที่กลับไปแล้วเนี่ยเขาก็ไปส่งสารกลางจังหวัดแล้วก็ญาติมารับตรงนั้นต่อเป็นแบบนั้นอ๋อแล้วเราต้องบอกเขาไหมครับว่าดิฉันชื่อเล็กฉันกักกันครบ14วันแล้วฉันจะกลับไปบ้านอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยต้องคอยบอกเขาด้วยไหมครับตั้งแต่ตอนมาเนี่ยเขาจะมีเอกสารให้เราอยู่แล้วค่ะเขามีเอกสารให้เรากรอกแล้วให้เราถ่ายแล้วก็ส่งในไลน์นะคะว่าเราจะไปที่ไหนลงยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีให้เรากรอกให้เรียบร้อยเลยค่ะเอกสารทุกอย่างสแกนแล้วก็ส่งกลับไปแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่โทรขึ้นมาคอนเฟิร์มว่าโอเคคุณกลับจังหวัดนี้นะกลับจังหวัดนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะถามค่ะว่ามีญาติมารับไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตามนั้นถือว่าดูแลได้ดีก็ชมนะครับผมคุยกับทุกคนมาเขาบอกว่าช่วงหลังๆเนี่ยก็คือมาตรการของรัฐบาลเนี่ยก็เป็นระเบียบดูแลดีช่วงแรกที่บอกว่ามีหยวนลุมกันตอนนี้ไม่มีแล้วแล้วก็มีเพื่อนผมคนนึงกลับมาจากซูดานก็เหมือนกันบอกว่าขอบคุณมาก
คือไปตามที่เขาจัดให้นั่นแหละก็ไม่ได้ไม่ต้องเสียอะไรเลยแล้วก็ตรวจอย่างที่คุณเล็กตรวจนะครับอันนี้ก็ชวนคุยให้เพื่อนๆฟังเนี่ยว่าอันนี้ผมเข้าใจเลยความรู้สึกคือมาตรการของสบคที่ออกมาเนี่ยมันทำให้คนคิดคนรู้สึกนะครับว่าเอ๊ะทำไมเราเป็นคนไทยอ่ะแล้วเราต้องทำตาม14อย่างในขณะที่คนอเมริกันเนี่ยนะครับประเทศอเมริกาซึ่งอัตราการติดเชื้อณวินาทีเนี้ยสูงที่สุดในโลกแต่ไปแล้ว3ล้านคนแล้วเนี่ยทางสบคไปบอกว่าเฮ้ยเข้ามาแค่แป๊บเดียวนะครับคำนี้ไม่โอเคมากแต่เขาเมื่อเข้ามาระยะสั้นเนี่ยไม่โอเคจริงมีเพื่อนๆที่รู้จักผมเขาเล่าตลกให้ฟังบอกโอ้ยโทษนะครับอันนี้พูดหยาบคายเนาะพูดหยาบคายนะบอกกูเดินเข้าเซเว่นแป๊บเดียวยังให้ใส่หน้ากากเลยจริงค่ะจริงเรื่องนี้จริงแต่คือมันก็เลยทำให้รู้สึกนะเพราะว่าอย่างคุณเล็กก็เป็นคนไทยที่ดีมากนะทำทุกอย่างอันนี้ต้องพูดนะฮะพูดจากใจนะต้องขอบคุณด้วยนะฮะคือคนอย่างคุณเล็กเนี่ยนะฮะเป็นคนที่นำเงินเข้าประเทศนะฮะเพื่อนๆผมหลายๆคนเนี่ยนำเงินเข้าประเทศออกไปนะฮะพูดง่ายๆว่าเสียสละไปตายเอาดาบหน้าไปทำงานได้เงินมาก็ส่งกลับประเทศเนี่ยนะฮะประเทศก็ได้เงินนะฮะลูกหลานครอบครัวก็ได้เงินมาใช้เนี่ยคนอย่างเนี้ยต้องให้เหรียญกล้าหาญด้วยซ้ำนะฮะซึ่งเขารัฐบาลก็ดูแลดีแหละเพียงแต่ว่าไอ้ที่บอกว่ามาแค่แป๊บเดียวแล้วคือไปเซเว่นมันสั้นกว่าอีกอะแต่เขายังไม่ให้คุณเข้าเลยนะถ้าคุณไม่มีหน้ากากอะไรมันทำให้เกิดความรู้สึกนี้รัฐบาลบอกว่ากาดเราไม่ตกกาดเราดีเรานู่นเรานี่เรานั่นในประเทศไม่มีแล้วคนติดเชื้อแต่ทำไมคุณยังไม่ยกเลิกไอ้สิ่งที่มันไม่มีความจำเป็นกับประเทศเราเนี่ยก็สงสัยนะว่าตกลงแล้วมั่นใจได้จริงหรอว่าประเทศเราไม่มีแล้วคนติดเชื้อภายในประเทศจริงหรือเปล่าอันนี้เป็นข้อกังขาของหลายๆคนที่เวลาเรารวมกลุ่มคุยกันเราก็จะคุยแบบนี่มันจริงไหมวะมันจริงไหมวะมีอันนึงอ่ะมีอันนึงที่เกี่ยวข้องกับคุณเล็กแน่เลยเพราะผมเชื่อว่าคุณเล็กคงยังไม่ได้กลับไปเซาท์แอฟริกาคือถ้ามันไม่มีเชื้อแล้วเนี่ยนะครับเขาก็ต้องจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นแล้วปทุมก็จะได้เลือกนะฮะอบจเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยเขาก็เตรียมลงกันเต็มไปหมดเพราะว่ากรุงเทพปทุมนครปฐมราชบุรีอะไรเนี่ยเป็นเมือง5เมืองที่อยู่ติดกันหมดก็คือถ้ามันถ้าไม่มีนะฮะมันไม่มีมาใส่13วันแล้วเนี่ยก็จัดเลือกตั้งท้องถิ่นไปเลยไอ้ที่บอกว่าเฮ้ยยังจัดไม่ได้กลัวโควิดมันก็ย้อนแย้งกันว่ามุมนึงบอกว่ามีแต่อีกมุมนึงก็บอกไม่มีใช่ไหมฮะก็เลยงงว่าเอ๊ะสรุปคุณจะเอายังไงข่าวมาเนี่ยตอนนี้กลายเป็นว่าคนที่นำโควิดเข้าประเทศกลายเป็นคนที่ไปทำงานต่างประเทศแล้วเดินทางกลับเมืองไทยถูกมองว่านี่คือตัวเชื้อโรคที่กลับเข้ามาสู่เมืองไทยแต่ถามว่าถ้าคุณมั่นใจขนาดว่าเฮ้ยในประเทศเนี่ยไม่มีแล้วแน่นอนฉันคุมดีแล้วแน่นอนแล้วคนที่มาจากต่างประเทศเนี่ยฉันก็อยู่ในฐานกักกันให้เรียบร้อยละแล้วทำไมไม่เอา คืออะไรก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะแล้วก็เข้าใจว่าหลายๆคนก็จะคิดเหมือนที่เล็กคิดเหมือนกันนะคะใช่ครับผมก็คิดครับคือมันเหตุและผลมันไปไม่ได้เพราะว่า43วันแล้วไม่มีเชื้อแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าไม่มีเชื้อเนี่ยมันก็ควรจะจัดเลือกตั้งท้องถิ่นมันดีกับคนในท้องถิ่นเขานะครับผมไม่ได้ไปบอกว่าจะให้ไปสั่งเลือกใครเลือกอะไรแต่เขาได้เลือกคนที่เขาอยากเลือกครับเรื่องของเรื่องเนี่ยเรื่องเศรษฐกิจด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างใช่ครับใช่ครับมันกระทบกันไปหมดนะใช่ครับเราไม่รู้ว่าในอนาคตเราจะอยู่กันยังไงจะกินกันยังไงจะทำมาหากินอะไรกันเดือนนี้เงินเยียวยา 5,000 ไม่มีแล้วนะครับสำหรับคนที่กระทบจากการตกงานเนี่ยสิ้นสุดที่เดือนมิถุนาเมื่อเช้านี้เพิ่งประกาศว่าประกันสังคมจะจ่ายให้งวดแรกสำหรับสิทธิประกันสังคมเนี่ย 5,000 จะจ่ายนะครับแล้วก็กลุ่มผู้เปราะบางกลุ่มคนพิการเนี่ยได้รอบเดียว 3,000 แต่ณวันนี้เนี่ยไม่มีอะไรอีกแล้วใช่ครับไม่มีอะไรอีกแล้วอย่างคุณเล็กกลับมาเนี่ยเอาพูดง่ายๆคุณเล็กกลับมาหาเงินกลับมาเนี่ยไม่มีแล้วนะครับไม่มีนะฮะไม่มีค่ะเงินนี่คือขอดไปจ่ายค่าผมมาแล้วค่ะอ๋อซึ่งแพงกว่าเดิมอีกเท่าหนึ่งใช่ไหมครับแล้วถ้าไม่มีเงินซื้อตั๋วก็ไม่ได้กลับสิครับอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยทางสถานทูตเนี่ยเขาแจ้งว่ามีเงินกู้ยืมแต่ถามว่าบางครั้งเราใช่ค่ะใช่มีเงินกู้ยืมแต่เราก็ต้องไปทำเรื่องนะคะ
แต่เราก็ไม่มั่นใจว่าถ้าเรากู้ยืมเนี่ยแล้วเรากลับมาเมืองไทยอันนี้คือเคสของเพื่อนที่ไม่ได้กู้ยืมนะคะที่เขาบอกว่าไม่กล้ากู้เพราะอะไรกลับมาเมืองไทยไม่รู้จะมีงานทำไหมถ้ามีเงินไม่มีงานทำแล้วเราจะไปเมืองนอกเราก็ไม่มีเงินค่าเอเจนซี่ที่เราจะจ่ายให้เขาอีกแล้วก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่ประเทศอื่นๆเขาจะเปิดรับแรงงานไทยอีกอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นอะไรที่ทำให้คนไม่รู้จะไปทางไหนดีโอ้นี่คุณเล็กเปิดตาผมมากเลยนะเนี่ยใช่เพราะว่าผมก็ลืมคิดถึงมุมนี้แล้วว่าถ้าไปกู้มาแล้วจะไม่มีงานแล้วจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายเงินกู้ใช่ไหมครับคือตัวเล็กเองเนี่ยเล็กก็ไม่ได้คุยกับสถานทูตนะคะแต่เราก็ไม่รู้ว่าเงื่อนไขของสถานทูตมีเป็นยังไงบ้างนะคะก็คือเพราะว่าตอนแรกอ่ะเคยถามเข้าไปว่าอันนี้ตอนนี้เงินไม่พอนะมีเท่านี้แลนอยากจะกู้อีก 4,000 แลนเนี่ยเป็นไปได้ไหมซึ่งทางคือเขาก็เงียบเขาไม่ได้ตอบเราเขาอ่านแล้วเขาไม่ได้ตอบไม่ตอบนะคะเราก็ไม่กล้าถามตอบแล้วครั้งนี้ก็เลยระดมเงินที่เรามีไม่ว่าจะเป็นเงินบาทหรือว่าเงินดอลลาร์อะไรก็ตามแต่ที่มีอยู่ในกระเป๋าตัวแรกกับเจ้านายฉันขอแลกเงินแลนฉันจะซื้อตั๋วกลับอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้รู้เงื่อนไขของการกู้ว่ามันมีหลักการยังไงบ้างแล้วกลับมาแล้วต้องจ่ายยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ไม่รู้จริงๆถ้าอยากรู้ต้องควรคุยกับทางเจ้าหน้าที่ทางการกู้อีกทีว่าเขาเป็นยังไงนะคะแต่มีช่องให้คนกู้เงินกลับมาผมมันลืมคิดไปอย่างหนึ่งคุณเล็กพูดแล้วผมเพิ่งคิดได้เมื่อกี้ว่ากลับมาแล้วเนี่ยจะทำงานอะไรตอนนี้มันมีแต่ปิดกับปิดกับปิดใช่ไหมครับถ้าคนที่ไม่มีเงินเก็บเนี่ยคือเอาเงินทุกอย่างเนี่ยเพื่อซื้อตั๋วกลับประเทศบ้านเกิดแล้วเนี่ยแล้วกลับมาแล้วเนี่ยคุณจะเดินต่อไปยังไงชีวิตเนี่ยในเมื่อเงินเยียวยาก็ไม่มีแล้วประกันสังคมคุณก็ไม่ได้อยู่ในระบบใช่ไหมครับยังดีว่าอันนี้ไม่ได้พูดแล้วไปเอาใจนักสินนะฮะยังดีว่า30บาทนี่ยังมีอยู่นะนั่นคือสิทธิพื้นฐานของมนุษย์เลยรวยจนคุณใช้ได้หมดนะฮะอันนี้ต้องยกให้เป็น number 1เป็นของดีของประเทศเลยค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่ดีจริงๆที่ท่านทักษิณอนุมัติให้มีโครงการนี้ขึ้นมานะคะอันนี้ชื่นชมมากๆยี่สิบปีแล้วนะ30บาทเนี่ย20ปีแล้วนะคือผมต้องพูดว่าผมไม่เคยใช้เลยนะหลักประกันเนี่ยเพราะว่าโทษนะฮะพูดตรงๆว่าผมก็ยินดีจ่ายอ่ะเขาจะได้เอาเงินไปช่วย30บาทแต่ว่าคนใช้กันเยอะแล้วก็เนี่ยคือสิ่งที่มันพิสูจน์ว่าจริงๆมันดีทุกคนนะครับมันเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขเล็กจะบอกว่าสมัยก่อนเล็กก็ไม่เคยใช้มาใช้หลังจากที่เมื่อ 4-5 ปีที่ผ่านมานี่เองก่อนที่จะไปเซาเนี่ยค่ะได้ใช้บัตรตัวนั้นตั้งแต่ก่อนหน้านั้นมาทำงานทุกอย่างมันคือเศรษฐกิจมันดีเราหยิบจับอะไรมันเป็นเงินเป็นทองได้หมดแต่หลังๆมามันไม่ใช่ทุกอย่างมันฝืดเครื่องจนกระทั่งว่าตัดสินใจไปทำงานต่างประเทศเถอะได้เงินอาจจะอยู่ไกลลูกหน่อยไกลพี่น้องหน่อยแต่เราได้เงินเยอะขึ้นก็เลยตัดสินใจไปทำไมถึงตัดสินใจไปก็เพราะอย่างเนี้ยมันเป็นแบบเนี้ยพูดไปก็กลายเป็นว่าจะไปว่ารัฐบาลยุคนี้อีกนะฮะไม่ได้ยินอาจารย์ค่ะขอโทษครับผมว่าหลัก30บาทเนี่ยหลักประกันสุขภาพทั่วหน้า30บาทมันยืนยันความเป็นคนผมเคยไปที่สกลนครนะครับไปคุยกับสสนิยมเวชกรรมมาเขต2สกลนครเนี่ยเขาบอกเลยว่าแต่ก่อนนะครับคนชาวบ้านชาวไร่ชาวนาเนี่ยเวลาป่วยเนี่ยเขาห้ามเลยนะบอกห้ามเอาเขาไปโรงพยาบาลเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยลูกหลานเนี่ยจะต้องไปขายนาไปจำนองนาไปเอาวัวเอาควายไปขายเพื่อเอาเงินไปรักษาเขาเขาบอกว่าก็ทิ้งไว้ที่ทุ่งนั่นแหละแต่พอมามี30บาทเนี่ยเขาก็สามารถที่จะไปหาได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะล้มละลายนะครับซึ่งสสนิยมเนี่ยนะฮะตอนนี้ก็ยังอยู่เพื่อไทยเนี่ยพูดนะฮะก่อนเลือกตั้งอีกนะฮะผมถามตรงๆเลยนะคุณเล็กถามว่าไม่อยากย้ายพรรคเหรอนะฮะคุณนิยมเนี่ยบอกว่าย้ายไม่ได้ย้ายอ่ะคนไม่เลือก
ถามว่ามีแจกเงินไหมมีแจกเงินมีพักไหนพักไหนแจกเงินไหมมีชาวบ้านรับไหมรับแต่ถ้าย้ายเขาไม่เลือกเพราะเขาจะเอา30บาทนะนี่ที่สกลเขต2นะฮะอันนี้พูดได้คือมันเป็นเครื่องยืนยันความเป็นคนไงครับคือไม่ว่าคุณจะชื่อเล็กหรือชื่อเอกชัยคุณใช้สิทธิ์นั้นได้ทันทีนะครับถูกค่ะอาจารย์อันนี้เป็นสิ่งที่ดีจริงๆนะฮะแล้วก็คือคนที่ไม่มีจริงๆคนที่จนจริงๆเนี่ยเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเราไม่รู้จะหาเงินตรงไหนไปรักษาตัวค่ะอย่างสมมติว่าเล็กป่วยขึ้นมาถ้าเล็กไม่มี30บาทเล็กก็ไม่ไปนะเล็กก็โอเคซื้อพารากินจบอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งคุณภาพชีวิตมันไม่ควรจะต่ำอะไรขนาดนี้มันควรจะดูแลกันแบบนี้ค่ะเพราะว่ารัฐเองจริงๆรัฐเองก็ได้ภาษีไม่ใช่น้อยนะคะแต่ก็คือเอาไปเสียในเรื่องที่มันไม่จำเป็นอะอย่างทั้งที่อย่างเล็กมองเนี่ยเรื่องของอาวุธสงครามเนี่ยทุกวันนี้มันแทบจะไม่มีความจำเป็นเลยนะสิ่งที่มันเกิดเฉพาะหน้าเนี่ยคุณยังแก้ไขไม่ได้เลยแต่คุณจะไปซื้ออาวุธเนี่ยซึ่งมันแบบมันไม่ยังมันไม่สมเหตุสมผลไม่สมเวลาคือรัฐบาลไหนก็ณเวลานี้ใครเป็นรัฐบาลก็ไม่ควรซื้ออาวุธใช่ไหมฮะเอาเงินมาช่วยคนดีกว่าคือตอนนี้มันอยู่ในขั้นของวิกฤตของโรคภัยตัวนี้มันควรช่วยคนมันไม่ใช่เรื่องของการที่จะต้องมาจัดงบนู่นนี่นั่นไม่เห็นด้วยค่ะตรงนี้จริงๆแล้วที่ประเทศเซาท์แอฟริกาเป็นยังไงครับเรื่องโควิดขอสัมภาษณ์นิดนึงที่นั่นนะครับที่ประเทศนั้นที่เซาท์ตอนนี้แรงค่ะตอนนี้อันดับของการติดต่อวันติดเชื้อต่อวันเนี่ยสูงเป็นอันดับ4ของโลกตอนนี้รู้สึกจะ13,000กว่าต่อวันนะ 13,000 โอ้อยู่นั่นก็เสี่ยงนะตอนที่เล็กอยู่เนี่ยมันไม่เท่าไหร่เดิร์บันเนี่ยในคาบูนะครับมันยังไม่แรงตอนที่มาเนี่ยประมาณ 4,000 แต่เนี่ย2อาทิตย์ผ่านมาตอนนี้ขึ้นมา 17,000-18,000 แล้วค่ะขึ้นมาเร็วมากนะฮะแต่เคปทาวน์เนี่ยอันนั้นแรงสุดแรงมากเคปทาวน์นี่ 6-7,000 เพราะอะไรครับเท่าที่วิเคราะห์ทำไมเป็นอย่างนั้นคุณเล็กถ้าที่เล็กมองเนี่ยตอนนี้คือน่าจะติดคนดำแล้วคือก่อนหน้านี้เลยเริ่มแรกเลยเนี่ยวันแรกของเขาที่มีโควิดเนี่ยคือวันที่5มีนาคือเล็กตามเขามาตลอดนะคะตามมาตลอด5มีนาเนี่ยติดอยู่ในเมืองที่เล็กอยู่นี่แหละค่ะที่เดอร์บันเนี่ยคนไข้อยู่ที่เดอร์บันคนเดียวแล้วเขาก็รักษาระดับมาเรื่อยๆจนกระทั่งมีมาปลดล็อกช่วงเดือนกว่าๆ2เดือนนี่แล้วมั้งคะมันพรึบขึ้นแบบน่ากลัวมากคาดว่าน่าจะติดคนดำแล้วนะคะเพราะที่นั่นน่ะคนอยู่กันเยอะคนทั้งคนขาวคนสีคนคัลเลอร์คนอินเดียคนจีนอะไรก็ตามแต่ก็ยังมีระเบียบไงฮะแต่ถ้าเป็นคนดำเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีระเบียบอะเดินซื้อเขาก็ไปกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนยังอยู่กันแบบนั่งรถตู้นี่ไม่มีเว้นค่ะถ้าท่านเขานั่งรถตู้แต่เราคนต่างถิ่นเนี่ยเราไม่ได้ไปนั่งกับเขาส่วนใหญ่ก็คือเราก็จะใช้แกร็บใช้อูเบอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่เขาที่เห็นเขาอยู่กันอย่างนั้นนะคะคือเขาอยู่กันแออัดจริงๆแล้วเขาไม่ได้สนใจในเรื่องของการต้องล้างมือนะต้องใส่หน้ากากนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาห่วงวิธีการกินการอยู่การใช้ชีวิตบางคนกังวลก็คือกังวลก็ดูแลตัวเองแต่ที่เห็นบางคนก็ไม่ได้ดูแลสุขภาพอะไรมากมายเท่าไหร่ตอนนี้คือน่าจะติดคนดำเรียบร้อยแล้วค่ะอาจารย์ถ้าขึ้นมาขนาดนี้ต่อวันเนี่ยไม่น่าเหลือละอันนี้ต้องขอชื่นชมคุณเล็กด้วยนะครับอันนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยที่บอกว่าคุณหมอพยาบาลต่างๆเนี่ยคนไทยนี่แหละครับคนอย่างคุณเล็กนี่แหละที่ใส่ใจดูแลสุขภาพแล้วก็นะครับทำให้ตัวเองไม่ป่วยเนี่ยผมว่าสำคัญกว่าหมอกับพยาบาลอีกเพราะว่าถ้าป่วยแล้วเนี่ยถึงจะไปถึงหมอกับพยาบาลใช่ไหมครับแต่พอคุณเล็กเป็นอย่างเนี้ยนะฮะมีความทัศนคติอย่างนี้ว่าตั้งแกร็บนั่งอูเบอร์นะฮะล้างมือนะครับแยกห่างจากคนอื่นมันก็ทำให้อัตราการเสี่ยงการติดเนี่ยน้อยลงไปนะครับก็ไม่เป็นภาระด้วยนะฮะอันนี้ต้องชื่นชมด้วยใช่แล้วก็เอาจริงๆอ่ะเล็กติดอยู่ที่นู่นเนี่ย3เดือนกว่า
มาติดนี่อีก14วันเท่ากับ4เดือนเต็มวันที่15นี่คือ4เดือนเต็มที่ไม่ได้ทำอะไรเลยอยู่บ้านอย่างเดียวโอ้โหแล้วงานล่ะครับ4เดือนนี่งานไม่ได้ทำค่ะ3เดือนอยู่ที่นู่น3เดือนกว่าอยู่ที่นู่นก็คือบังเอิญเจ้านายดีเจ้านายน่ารักมากซื้ออาหารมาตุนไว้ที่ช่วงฟีดที่เราอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำกินอยู่แต่ในบ้านกันค่ะก็เลยแบบว่าค่อนข้างปลอดภัยถึงบอกว่าอยู่ที่นู่นค่อนข้างปลอดภัยแต่ว่าที่ไม่ปลอดภัยนี่ก็คือระหว่างเดินทางนี่แหละค่ะที่เรากลัวแต่ตอนนี้คือสถานการณ์มันเปลี่ยนเขาน่าจะไม่ล็อกดาวน์แล้วค่ะเพราะเศรษฐกิจเขาค่อนข้างแย่เท่าที่ฟังข่าวเขาอะนะคะเขาก็จะปล่อยละครับเข้าใจครับก็พรุ่งนี้เช้าคุณเล็กก็จะตรวจโควิดครั้งสุดท้ายใช่ครับ PT RCP เนี่ยตรวจครั้งสุดท้าย swab ใช่ไหมครับ swab นี่ตรวจไปแล้วเมื่อวานค่ะอ๋อแล้วพรุ่งนี้ตรวจอะไรครับตรวจไปแล้วเมื่อวานตรวจรอผลอย่างเดียวอ๋อรอผลรอผลอย่างเดียวค่ะว่าเราจะติดเชื้อไหมโอเคพรุ่งนี้รอผลแล้วก็ถ้าผลเป็น negative เป็นลบนี่ก็จะได้เดินทางกลับในวันจันทร์วันจันทร์นะครับวันที่13รวมแล้วทั้งหมดคุณเล็กบอกว่า16วันใช่ไหมครับรวมวันถึงตั้งแต่วันที่เดินมาเดินทางมาถึงเมืองไทยเข้าพักโรงแรมวันแรกเนี่ยเขาไม่คิดค่ะยังเซตซีโร่อยู่จะเริ่มวันรุ่งขึ้นเท่ากับตั้งแต่มาถึงจนกระทั่งออกจากโรงแรมเนี่ยคือ16วันแต่กักตัวจริงๆเขาต้องเอาให้เต็มเลยค่ะคือ14วันอ๋อโอเคโอ้นี่ความรู้ใหม่นะผมก็นึกว่าก็ถึงแตะพื้นก็นับวินาทีที่หนึ่งตอนที่มาถึงก็คิดยังว่าอย่างนั้นค่ะแล้วพอฟังเขาอ๋อที่เป็นอย่างนี้เขาคิดแบบนี้นะแล้วถ้าก็16วันกว่านับจนถึงวันออกก็คือ16วันโอเคก็ขอบพระคุณมากนะครับที่เปิดโอกาสให้แชร์กับเพื่อนๆที่เข้ามาดูนะครับแล้วก็ขอให้รักษาสุขภาพแล้วก็ชื่นชมนะครับไปทำงานต่างแดนนะครับแล้วก็นำเงินกลับเข้าประเทศด้วยแล้วก็มีวินัยมากเลยในการดูแลรักษาตัวเองนะครับหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะขอแอดเฟนไปนะครับแล้วก็มีอะไรก็ส่งข่าวกันอันนี้เป็นไลฟ์นะครับที่มีความสุขมากเลยเห็นคุณเล็กยิ้มนะครับยิ้มมีความสุขข้างหลังเห็นมีทีวีด้วยเหรอครับเนี่ยเห็นมีทีวีด้วยค่ะที่นี่คือมีทีวีอันนี้ก็คือข้อดีของการกักตัวเลยนะมันไม่น่าแชร์สกรีนดูหนังได้เลยค่ะเครื่องใหญ่เลยโอ้โอ้แชร์สกรีนโอ้ผมยังแชร์สกรีนไม่เป็นเลยนะเนี่ยคุณเล็กเก่งกว่าผมอีกความอยากดูหนังนะคะแต่มันไม่คำถามสุดท้ายครับครับคำถามสุดท้ายสั้นๆคำถามสุดท้ายให้คุณเล็กพูดโซโล่ไปเลย14วันเนี่ยทำอะไรบ้างครับเท่าที่เราได้ดูหนังฟังเพลงนะฮะคุยกับลูกวิดีโอคอลคุยกับกลุ่มเพื่อนที่อยู่ที่โดนกักตัวด้วยกันนะฮะก็พูดจริงๆก็คือมีความสุขที่จะได้กลับบ้านนะฮะได้จะได้กลับไปเจอลูกได้กลับไปเจอพี่น้องเราอะไรเงี้ยได้กินข้าวร่วมกันนี่คือความสุขของคนที่อยู่ต่างแดนแล้วค่ะอาจารย์ครับแม่เป็นคำที่จบสวยมากเลยมีความสุขนะฮะมีความสุขที่จะได้กลับบ้านนะฮะขอบพระคุณคุณเล็กมากครับแล้วเราติดต่อกันเรื่อยๆครับผมสวัสดีครับครับลาไปนะครับสวัสดีครับ